เห็นเพื่อไทยยอมถอยไม่แก้แล้วรัฐธรรมนูญประเด็นจริยธรรมนั่นน่ะระวังจะเหมือนยุทธการที่ทุ่งพกบ๋องเล่าปีแซงเผาค่ายถอยทับแห่หัวตุ้นขุนพลของโจโฉหลงกลว่าเล่าปีแตกพ่ายถลกตูดหนีก็สั่งทหารไล่ล่าเลยเข้าหมากตากลของเล่าปีแห่หัวตุ้นถูกกวนอูกับเตียวหุยที่นำกำลังทหารซุ่มรอถล่มซะแห่หัวตุ้นวิดถูกแพ้คัดดีแต่นี้ไปตายดับหน้าได้ทันที่เพื่อไทยไม่เอาถอยดีกว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราว่าด้วยเรื่องจริยธรรมนั่นน่ะจริงอยู่เพื่อไทยถอยแต่เพื่อไทยเขามีเพื่อนทอนเป็นกองซุ่มรู้ไว้ซะด้วยและเขายังไม่ได้ถอยทำเป็นไก่ต้งนึกว่าชนะแล้วตีปีกพับพับโดดขึ้นหลังคาโก่งคอขันเอ๊กีเอ๊กเอ๊กกันไปเถอะถูกพักของเพื่อนทอนตีตลบหลังก็จะกลายเป็นไก่ต้มขาแล้วอย่ามาว่ากันเชียวนะว่าไม่บอกยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมรายมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมนี้ไม่ใช่พักเพื่อไทยฝ่ายรัฐบาลพักเดียวที่ยื่นก่อนถอยทีหลังพักประชาชนฝ่ายค้านอีกพักเขาก็ยื่นด้วยและไม่ได้ถอยพักประชาชนพักน้องเขายื่นร่างต่อประธานรัฐสภาวันนอเมื่อ17กันยาส่วนพักเพื่อไทยพักที่ยื่นเมื่อ19กันยานั่นคือเพื่อไทยถอยก็ยังมีร่างพักประชาชนอยู่ในสภาอีกร่างเมื่อวาน25กันยายน2567ณัฐวุฒิบัวประทุมพักสามนิ้วถึงได้บอกว่าก่อนหารือกับประธานวันนอถึงเรื่องกำหนดวันพิจารณารัฐธรรมนูญต้องหารือในพักก่อนอีกครั้งสรุปแก้รัฐธรรมนูญประเด็นจริยธรรมเพื่อไทยถอยแล้วก็จริงแต่เพื่อทอนยังไม่ถอยต้องดูกันต่อไปท่านประธานวันนอจะนำเรื่องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาวันไหนก่อนปิดสมัยประชุมปลายเดือนตุลาเหรอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี้ผมว่าพวกเรารวมทั้งตัวผมด้วยก็ยังมีความสับสนบางเรื่องบางประการอยู่ฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจคร่าวๆกันสักหน่อยดีไหมเพื่อไม่สับสนจนตกหลุมพรางเขามันมีอยู่สองแก้ซ้อนๆกันอยู่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องจริยธรรมพูดกันอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องหนึ่งนี่เป็นการแก้รายมาตราพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นการแก้ปลีกย่อยรายทางเฉพาะประเด็นจริยธรรมเท่านั้นยังมีอีกแก้ที่แก้ใหญ่ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วเขียนขึ้นใหม่ทั้งฉบับคือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ตรงนี้ต้องใช้ความอดทนเพื่อทำความเข้าใจกันนิดคือการแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายไม่ห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่รัฐธรรมนูญมาตรา256กำหนดไว้ตามวงเล็บ1ถึงวงเล็บ9แก้รายมาตราโน่นนี่พอเป็นกระสายยาไม่ยากแต่ถ้าจะแก้หมวด1ว่าด้วยการแบ่งแยกราชอาณาจักรไทยหมวด2ว่าโดยพระมหากษัตริย์และหมวด15ว่าโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตรงนี้มาตรา256วงเล็บ8กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการไว้หมายความว่าถ้าต้องการรื้อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับอยากทำก็ทำได้แต่ต้องทำตามนี้ตามไหนล่ะก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้เมื่อ11มีนาคม2564ความตอนหนึ่งว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยจึงดำเนินการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปเมื่อเสร็จแล้วต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
ว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งสรุปต้องถามประชาชนก่อนว่าต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ต้องการถ้าประชาชนต้องการก็ให้รัฐสภาไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเสร็จแล้วเอาไปให้ประชาชนอ่านดูว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตามร่างใหม่นี้ถ้าเราสังเกตคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ถ่องแท้จะเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านให้รัฐสภาเป็นผู้จัดทำไม่ใช่ให้ตั้งส.ส.ร.จัดทำทีนี้ทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านต้องการให้ตั้งส.ส.ร.จัดทำโดยไม่แตะหมวด1หมวด2แต่ต้องแตะหมวด15คือว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันเป็นหมวดต้องห้ามเหตุที่ต้องแตะเพราะรัฐธรรมนูญไม่มีมาตราไหนระบุว่าให้รัฐสภาตั้งส.ส.ร.เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้รัฐบาลฝ่ายค้านก็เลยต้องยื่นร่างแก้ไขเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพิ่มหมวด15ทับ1จากที่ไม่มีการให้ตั้งส.ส.ร.ก็ให้มีการตั้งส.ส.ร.เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เมื่อต้องแก้มาตรา256ซึ่งอยู่ในหมวด15ก็ต้องทำประชามติตามวงเล็บ8และตามวิธีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้จะแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ก็ต้องไปทำประชามติคือต้องไปถามประชาชนก่อนว่าสมควรจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ฉะนั้นจะผ่านด่าน256ไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ก็ต้องผ่านด่านประชามติก่อนเมื่อกุมภา67เพื่อไทยก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบประชามติ2ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพรบประชามติพ.ศ. 2564ต่อประธานสภาจากเดิมประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและต้องได้คะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงก็เปลี่ยนเป็นให้ใช้ได้แค่เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงและต้องมีคะแนนมากกว่าคะแนนไม่แสดงความเห็นหมายความว่าสมมติผู้มีสิทธิ์ลงประชามติมี50ล้านคนต้องมีผู้ออกมาลงประชามติมากกว่า25ล้านคนและใน25ล้านคนนั้นต้องมีเสียงเห็นชอบมากกว่า 12.5 ล้านคนขึ้นไปถึงจะถือเป็นประชามติให้จัดทำได้แต่ร่างแก้ไขของเพื่อไทยก้าวไกลที่ผ่านความเห็นชอบสภาแก้เป็นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียง50ล้านออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ได้สมมติออกมาใช้สิทธิ์แค่ 100,000 คนมีเสียงเห็นชอบ 50,000 คนแค่นั้นก็ถือว่าเป็นประชามติเห็นชอบตามเกณฑ์แล้วแต่พรบประชามติก็ผ่านสภาผู้แทนเมื่อปลายสิงหาเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาการพิจารณาวาระ2มีสว.เสนอทบทวนประเด็นการใช้เสียงข้างมากในการลงประชามติว่าควรใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นเกณฑ์เพื่อเป็นธรรมกับทุกคนและขอสงวนคำไตรยติก็ต้องโหวตเสียงกันปรากฏว่าเสียงข้างมากให้ตั้งกมธ.พิจารณาในประเด็นนี้60วันประเด็นสำคัญก็คือที่เพื่อไทยประชาชนคาดหวังพรบประชามติจะผ่านวุฒิสภาได้ทำประชามติรอบแรกก็แฮวแฮวยังไงฟังบทโอดของสว.คังส้มเมื่อวาน25กันยายนก็แล้วกันสว.นันทนานันทวโรภาสในฐานะรองโฆษกกมธ.พิจารณาร่างพรบ.ประชามติวุฒิสภาพิไรร่ำว่าที่ประชุมกันมาธิการมีมติเสียงข้างมากให้กลับมติให้ไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นหรือ double majority ที่ต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์และผลประชามติต้องเป็นเสียงข้างมากอีกชั้นหนึ่งด้วยหากวุฒิสภาเห็นพ้องตามกมธ.เสียงข้างมากคาดว่าการทำประชามติจะทำไม่ทันช่วงเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศเดือนกุมภาพันธ์2568แปลไทยเป็นไทยก็คือรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยลงยันต์
แก้ย่อยจริยธรรมยังติดแงกแค่ด่านประชามติแล้วคิดหรือว่าแก้ใหญ่โดยตั้งสสร.เขียนใหม่ทั้งฉบับจะทำได้ง่ายเหมือนให้เทวดาอยู่เหนือคุกอ่ะพี่เก๋าหรอหันหัวเรือกลับเรียบร้อยพรรคเพื่อไทยใส่เกียร์ถอยไม่แก้รัฐธรรมนูญให้เลวลงใน6ประเด็นแล้ววิธีถอยดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพคือผีเจาะปากอยากจะอ้างอะไรก็อ้างไปเรื่อยไม่ได้ดูว่าก่อนนี้พูดอะไรเอาไว้บ้างที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวานซืน24กันยายนเขาคุยกันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญครับประชุมเสร็จแล้วไม่มีใครให้ข่าวหรอกครับนักข่าวต้องไปคุยแคะแกะเกาเอาเองได้ความว่าในที่ประชุมชูศักดิ์สิรินินเนติบริเกินของรัฐบาลเพื่อไทยบอกกับที่ประชุมว่าการแก้ไขเรื่องซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมนั้นไม่ได้เกิดจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาทำให้ส.ส.ในพรรคเห็นตรงกันว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ผลักดันต่อเพราะถึงอย่างไรพรรคเพื่อไทยก็ไม่ใช่คนริเริ่มอ้าวชิบหายสิครับใครว่าหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะใช่เพราะอนุทินชาญวีรกูลเหยียบเบรกตัวโก่งตั้งแต่เมื่อวานจนเพื่อไทยระส่ำไปทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่เพราะวันนี้ไม่ใช่พรรคใหญ่มีแต่เพื่อไทยนั่นแหละครับที่อยู่ในเกณฑ์พรรคใหญ่มาดามแพรเป็นคนเสนออย่างนั้นหรือครับพอสรุปโดยสังเขปว่าเป็นการถอยโดยโยนขี้ให้คนอื่นซึ่งเป็นใครไม่รู้มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ชูศักดิ์สิรินินพยายามปลุกเร้าให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เลวลงก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงแต่เอาเถอะครับเมื่อถอยแล้วก็ต้องถอยให้จริงก็น่าจะเป็นตามนั้นเพราะบิ๊กอ้วนภูมิธรรมนั่งดีดลูกคิดแล้วเห็นว่าไม่คุ้มตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรจะปิดประตูตายหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเรื่องของประชาชนก่อนอย่าไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ของประชาชนสำหรับพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปตามนี้แต่ไม่ใช่เพราะถอยเองนะครับถอยเพราะพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศจุดยืนที่เป็นวิถีชีวิตไม่แก้รัฐธรรมนูญประเด็นคุณสมบัติรัฐมนตรีว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมพรรคเพื่อไทยกลัวกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลนี่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจต่อรองในรัฐบาลนั้นพรรคร่วมรัฐบาลสามารถบีบพรรคเพื่อไทยให้อยู่หมัดได้ก็น่าห่วงนะครับเพราะดูทรงอุ้งอิงยังไม่มีบารมีทางการเมืองมากพอมีพ่อผลักอยู่ข้างหลังข้างหน้าพรรคร่วมรัฐบาลยืนค้ำอยู่จะทนแรงเสียดทานได้นานแค่ไหนแค่เรื่องเงินบาทแข็งมีผลดีกับการส่งออกก็เสียศูนย์ไปเยอะพอควรระยะยาวจะสู้กับคอนกรีดไหวหรือเปล่ามืด12ด้านไม่รู้จริงๆครับมาเรื่องพรรคส้มที่จริงเขาชื่อพรรคประชาชนแต่มันเรียกได้ไม่เต็มปากเพราะมันไม่ใช่ฉันทามติที่จะให้เรียกแบบนั้นเรียกพรรคส้มจะเหมาะกว่าทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยพรรคส้มเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันและเสนอไปพรรคใหญ่แล้วแต่มันก็แปลกตรงที่ทำไมไม่เอามาโม้ว่าแก้อะไรบ้างปกติพรรคส้มจะนำรายละเอียดของร่างกฎหมายที่เสนอสภามาบอกกล่าวกับสาธารณะเสมอว่ามีอะไรบ้างเล่าเสรีพูดกันข้ามปีถี่แก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กลับเงียบกริบแต่ไม่เป็นไรครับตัวร่างกฎหมายหลุดผ่านสื่อมาแล้วต้นต่อจากเว็บไซต์ของรัฐสภาไม่ใช่เว็บไซต์พรรคส้มเพราะหน้าเว็บพรรคส้มยังง่วนอยู่กับการรับบริจาคอยู่ไม่มีเวลาให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมีเนื้อหาและสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมใน4ประเด็นคือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกระบวนการร้องเรียนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีตัดวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกไป
มาตรา186ในหมวดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งกำหนดให้นำเงื่อนไขที่กำหนดให้ส.ส.และส.ว.ปฏิบัติหน้าที่มาบังคับใช้กับรัฐมนตรีพรรคส้มพี่แกตัดถ้อยคำในวรรคท้ายที่ระบุโยงการกระทำที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมออกไปมาตรา201ว่าด้วยคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ออกไปมาตรา202ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดวงเล็บ10มีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกไปมาตรา208ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรรคส้มเสนอแก้ไขวงเล็บ5เป็นศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากเดิมที่กำหนดให้พ้นตำแหน่งเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือให้พ้นตำแหน่งง่ายขึ้นมันน่าขำตรงที่ร่างของพรรคเพื่อไทยมีเรื่องของการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญแต่คนละมาตรากันของเพื่อไทยบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา211ปัจจุบันคำวินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมากแก้ไขเป็นถ้าเป็นการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ส.ว.สิ้นสุดลงหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนตามมาตรา144ให้ใช้เสียง2ใน3ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่สรุป2ร่างนี้คือพรรคส้มให้ศาลรัฐธรรมนูญพ้นตำแหน่งง่ายขึ้นส่วนเพื่อไทยให้นักการเมืองพ้นตำแหน่งยากขึ้นมันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแก้แค้นกันแน่ของพรรคส้มยังมีต่อครับแก้ไขมาตรา234ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของปปช.ให้ตัดถ้อยคำในวงเล็บ1ที่กำหนดให้ปปช.มีอำนาจไต่สวนและมีความเห็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกและตัดวงเล็บ4หน้าที่และอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายออกทั้งวงเล็บมาตรา235ว่าด้วยการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญที่กำหนดขั้นตอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ตัดวงเล็บ1ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยนอกจากนี้ยังแก้ไขในส่วนของบทกำหนดโทษที่ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้ที่ถูกพิพากษาจากเดิมที่กำหนดเวลา10ปีเป็น5ปีและตัดการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งออกทำให้บทลงโทษดังกล่าวเหลือเพียงการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง5ปีเท่านั้นนี่หรือครับพรรคการเมืองความหวังคนรุ่นใหม่ถอนออกไปเถอะครับถอนตอนนี้เลยประชาชนน่าจะยังให้อภัยถือเสียว่าที่ผ่านมาผีผลักให้เขียนถ้ายังดื้อแล้วจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาก็ระวังฝ่ายค้านก็เป็นไม่ได้